ภูมิใจได้เกิดบนพื้นดินไทยใต้ร่มบารมีเกรอะไกรสอนลูกชายชีวิตพอเพียงพอกินพอใช้พอใจได้เป็นหนึ่งเสียงจึงขอฝากส่งสำเนียงเป็นเสียงเนิ่นๆแทนใจ สวัสดีค่ะทุกๆคนพบกับดาดาคนเมืองกาญอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดาดาพาทุกๆคนมาอยู่ที่สระแห่งนี้ภายในสวนของพี่เพนค่ะดาดาจะมาทำอะไรที่สระนี้คะดาดาจะพาทุกๆคนมาดูปลาในสระนี้ค่ะว่ามันจะมีปลามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มันจะกินอาหารมันจะกินรำนะคะที่ดาดาเอามาวานให้มันหรือเปล่านะคะไปดูกันค่ะว่ามีปลาอะไรกันบ้างค่ะและนี่นะคะก็เป็นสระที่ดาดาจะเอารำนะคะมาเลี้ยงปลาเอามาให้ปลาในสระนี้กินนะคะสระนี้ก็อยู่ในบริเวณส่วนของพี่เพนนะคะซึ่งดาดาก็มาอยู่ที่ส่วนของพี่เพนนี้หลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสที่เอารำมาเลี้ยงปลาในภายในสระนะคะก็มีปลาเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่ได้เห็นนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะว่ามันจะเยอะแยะมากมายขนาดไหนนะคะไปค่ะตามดาด้ามาเลยมากมายเลยดูโหปลาให้สลอนเลยอะเยอะมากๆเลยโอ้ยตัวใหญ่ด้วยอันนี้ปลาอะไรอะปลาสวายมั้งคะเนี่ยหรือปลาดุกอะโอ้เยอะมากๆเลยนี่ได้โยนลำให้มันกินนะคะเนี่ยเอ้ามากินกันเร็วโอ้ยแย่งกันใหญ่เลยอะนี่ถ้าเกิดเป็นอาหารเม็ดคงจะแย่งกันน่าดูเนอะแต่มันเป็นลำพอดีเจอลำอยู่ที่ข้างสระก็เลยลองเอามาให้มันกินดูนะคะนี่โหยขึ้นมาเต็มเลยอะอุ้ยน่าตื่นเต้น ดูปากอะอาปากเนี่ยใครอยากทำสปามาก สปาเท้า มันจะกัดนิ้วเท้าขาดไหมเนี่ยดูโอ้ยดูปาก โอ้เยอะมากๆเลยไม่คิดว่าจะมีเยอะขนาดนี้เยอะจริงๆนะคะเนี่ยดูถ่ายย้อนแสงพระอาทิตย์ส่องก็เลยแป๊บ นี่ตรงนี้ตรงมุมนี้ก็เยอะอ่ะโอ้ยกินมากินกันแล้วเร็วโอ้ยแย่งกันใหญ่เลยโอ้ยอ้าปากมาเป็นแถวเลยอ่ะโอ้ยคงจะหิวเนาะไอ้มาดูโอเคค่ะคลิปนี้นะคะดาด้าก็พาทุกคนมาดูปลาน่าจะเป็นปลาสวายแล้วก็ปลาดุกด้วยมั้งคะรูปร่างหน้าตาเหมือนเลยเดี๋ยวถามพี่เพ็ญก่อนว่ามันคือปลาอะไรค่ะและคลิปนี้นะคะดาด้าก็พาทุกๆคนมาดูปลาที่สระในสวนของพี่เพ็ญนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เป็นแค่สระลูกเดียวนะคะที่เหลือมีอีกหลายสระเลยบวกกับร่องน้ำด้วยนะคะเอาไว้ถ้าเกิดได้มีโอกาสนะคะดาด้าจะพาไปดูอีกนะคะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดาด้าคนเมืองกาญด้วยนะคะคลิปนี้ดาด้าต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายทุกคน